ไมถึงต้องสมัครผ่านเอเจนซี่ที่มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาสมัครมหาลัยฟูตันใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นที่พี่คุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะแบบเป็นทั้งภาษาอังกฤษและเป็นทั้งภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสมัครผ่านสมัครเองได้พี่ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรถ้าน้องสมัครเองได้น้องก็สมัครไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรียนไปประมาณสักหนึ่งปีอะค่ะเขาเพิ่งมาติดต่อพี่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาขอย้ายแล้วอยากจะสมัครผ่านเอเจนซี่เหตุผลเพราะว่าตอนที่เขาสมัครมหาลัยอะเขาอะดูกับคุณแม่เขาใช่ไหมคะแล้วเขาไม่รู้ว่าโปรแกรมที่เขาสมัครไปมันเป็นโปรแกรมภาคจีนแล้วเขาอะอยากเป็นภาคอินเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเรียนไปตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะพยายามทนเรียนไปเพราะว่าเขาได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนถูกไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอะคือเขาเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าเรียนไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นต้องเปลี่ยนโรงเรียนคือตอนนี้กลายเป็นว่าเขาต้องแบบเปลี่ยนโรงเรียนแล้วคือเสียเวลาไปตั้งปีหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่านะจริงๆแล้วว่าถ้าเราลองคิดดีๆอะคือถ้าสมมติว่าเราสมัครผ่านเอเจนซี่อะแล้วแบบมันเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเสียโอกาสอีกครั้งนึงอะพี่ว่ามันก็คุ้มนะคะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยพี่เจอเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยอะ